ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลแชนแนลนะฮะกับรายการธุรกิจชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับอยู่กับผมอาจารย์อัฐาเลขาจิตแล้วก็น้องม้วยวันนี้นะครับถือว่าเป็นการป่วยอย่างเป็นทางการเลยเพราะเมื่อวานนี้นะฮะน้องเองก็มีการป่วยต่อเนื่องแล้วนะครับคือพูดถึงว่าในการช่วยเหลือส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมนี่เยอะมากนะออกพื้นที่กับผมจนตากแดดตากฝนกันแต่น้องก็ป่วยไม่เป็นไรฮะวันนี้อยู่กับผมคนเดียวนะครับก็ขอให้น้องม้วยหายเร็วๆนะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ส่งกำลังใจให้น้องม้วยที่บ้านพักก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับเรื่องราวของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเรื่องราวของบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์นะตามที่ท่านจะสามารถนะฮะส่งเอสเอเข้ามาหรือโทรกิ้งก้างเข้ามาสอบถามเรื่องราวดีๆกับตัวท่านนะครับท่านใดนะครับที่ชมรายการแล้วนะครับประสงค์ที่จะร่วมบุญสร้างกุศลก็นี่เลยนะครับในเร็วนี้ก็จะมีการตั้งกองกฐินนะกองกฐินของผมเนี่ยก็จำนวนทั้งหมด 84,000 กองด้วยกันเอาไปไหนเอาไปช่วยเหลือนะครับดูแลโบสถ์นะที่กำลังจัดสร้างอยู่ในโครงการทั้ง13หลังนะครับเราก็ถือว่าในครั้งนี้นะฮะมีหลากหลายที่โดยเฉพาะเริ่มต้นแต่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็วัดคลองบางนัดอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ววัดวังหินเขาจะเอมที่ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็วัดบาลีศิรารามซึ่งที่ผมลงพื้นที่กับน้องม้วยล่าสุดนี่นะครับไปหล่อพระนะครับพร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็วัดบ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดบ้านบากอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษวัดบ้านตะเสดนะครับอำเภอกันตลักจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงที่นครสวรรค์ก็เป็นวัดกัลยารัตน์นะครับอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ที่นั่นนะครับที่เราเคยไปกันแล้วก็วัดสมานมิตรนะครับตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองอีกวัดหนึ่งก็คือจะเป็นที่วัดบ้านหนองคอนะฮะอำเภอวาลินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีและอีกหนึ่งวัดก็คือวัดแจ้งสว่างวัดบ้านตรากลางหมู่บ้านช้างที่เราได้ไปไหว้ครูประกำช้างนะที่นี่นะฮะคือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแล้วก็ท่านเจ้าวาดนะฮะว่าเราจะลงไปสมทบนะในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งกำลังเริ่มต้นนะครับคือพระประธานเนี่ยหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโบสถ์ยังไม่มีเพิ่งจะเริ่มโครงสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวัดหนองตะเกียนบอนอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วและก็วัดสุดท้ายก็คือวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดพระจันทร์เม่นครับอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีคือท่านผู้ชมเนี่ยนะสามารถร่วมกองกฐินนะกองละ108บาทเท่านั้นเองฮะรวบรวมกันนะฮะทั้ง 84,000 กองเพื่อจะรวบรวมแล้วเราก็กระจายไปทุกทิศทั่วไทยนะครับนะเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาดูแลกันต่อไปนะท่านผู้ชมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาที่หมายเลขนี้นะฮะ0851293697นะฮะแล้วก็0831997972นะครับ2หมายเลขเบอร์โทรนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามน้องพิมพ์มามได้นะครับแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะเร็วๆนี้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆกับครั้งแรกของผมเลยนะกับกิจกรรมของ Miracle Channel นะครับในการอบรมนะฮะดูชัยภูมิแก้วงจุ้ยนะครับดูตำรับตำราเตโชธาตเป็นอย่างไรครั้งแรกจริงๆเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปิดรับแล้วนะครับนะก็ประมาณด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับในการอบรมครั้งนี้นะประมาณ40-50ท่านไม่เกินนี้เราก็จะมีหยกแปดเหลี่ยมมอให้ท่านฉะนั้นชัยภูมินี้สำคัญนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องนะเรื่องราวเรียบเรียงจากสิ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่รั้วบ้านนะฮะประตูทางเข้าเป็นอย่างไรทิศทางดีหรือเปล่าหรือแม้แต่การจัดห้องพระห้องพักห้องนอนเป็นอย่างไรนะห้องน้ำตั้งถูกนะส่วนหรือว่ามีผลอะไรกับการเงินการทองการป่วยเจ็บตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็สามารถเจอกันนะที่โรงหนังกัตนามูวี่มอลล์นะครับนะฮะที่รัชดานั่นเองนะฮะแยกเมืองจ่ายคือไปง่ายๆเลยนะครับคือกิจกรรมของเราเนี่ยมีในวันที่21นะฮะก็ช่วงประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะท่านผู้ชมถ้าพร้อมกันก็ไปเจอแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะฮะก็คงจะได้พบกับศาสตร์ดีๆนะฮะครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตนะครับหรืออาจจะมีครั้งต่อไปก็ได้ถ้าท่านผู้ชมนะฮะให้ความสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับรับจำนวนจำกัดด้วยกันนะฮะอันนี้แหละฮะที่จะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะที่ส่งเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับมาทางครอบครัวเราส่วนใหญ่ก็จะถามว่าบ้านนี้ดีไหมคะหรือมีเทพเทวดาปกปักรักษาหรือเปล่าหรือผิดเพี้ยนชัยภูมิไปมีผลกับตัวบ้านหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะนะฮะบ้านเลขที่นี้สำคัญบางคนเนี่ยนะฮะในขณะที่เราได้อยู่ได้อาศัยแต่ลืมไปการวัด
สภาวะภพภูมิของภูมิเทวานะมันก็จะมีวงจุ้ยนะฮะทั้งบนดินและใต้ดินเนี่ยคือมีการปรับเปลี่ยนได้แต่ถามว่าทำไงให้ชัยภูมิดีการเงินคล่องเนี่ยอันนี้ต้องมาพบมาเจอกันที่งานนี้เลยครับนะครับห้ามพลาดนะครับ21สิงหาคมนี้ 9:00 นนะ 10:00 นนี่ก็เริ่มอบรมแล้วเจอกันก่อน 9:00 นเป็นต้นไปนะครับถึงเที่ยงแล้วก็มีของขวัญรางวัลพิเศษด้วยนะหยกแปดเหลี่ยมนะครับหยินหยางหยางหยินนะครับแก้ชัยภูมิปรับท่าทั้ง4ให้ดินน้ำลมไฟให้ครบอาการทั้ง32ไปเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าสนใจทำไงดีรีบโทรกิ้งก้างโทรมาณตอนนี้เลยนะครับนั่นแหละฮะกิจกรรมดีฝากไว้ครับท่านผู้ชมทางบ้านนะท่านผู้ชมครับชมรายการแล้วอย่าเพลินนะฮะบอกอาจารย์ณฐาจัดคนเดียวแล้วเนี่ยนะอยากจะมีส่วนร่วมส่วนรวมนะฮะส่งเข้ามาร่วมสนุกให้กับครอบครัวของเรามีละเครื่องชาแนลรายการจิตก็จะมีนะให้ช่องทางในการรับชมแล้วก็ส่ง SMS มาที่นี่เลยครับนะพิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ HJ นะครับแล้วตามด้วยข้อความนะฮะบอกนิดนึงว่าชื่ออะไรนะครับวันเดือนปีเกิดไม่เอานะบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยากจะถามและเรื่องราวที่ท่านอยากจะติดตามว่าเป็นยังไงกับชีวิตท่านนะครับส่งมาที่4221606หมายเลขนี้นะครับจำให้แม่นเมื่อส่งแล้วท่านก็คงจะได้รับคำตอบของผมนะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้โฟนอินกันในรายการสดๆเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะเชื่อไหมครับว่าในสภาวะนะชีวิตเราเนี่ยมีมากมายหลายสิ่งนะฮะวันหนึ่งต้องพบต้องเจอนะครับเรื่องราวไม่ว่าจะไปเรื่องราวของครอบครัวก็ดีเรื่องราวของชีวิตนะครับวันนี้ผมก็มีรายการท่านหนึ่งนะครับเป็นรายการที่ว่าติดตามครัวถามมานานพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าเมื่อมีความคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะเชื่อว่าทุกคนก็ย่อมมีปัญหาแต่ถึงขนาดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็น้อยเนื้อต่ำใจชะตาชีวิตเหลือเกินไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเดิมหรือเปล่ากับเรื่องบ้านนะฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมได้เชิญมาเพราะว่าเป็นข่าวคราวนะครับทางสุดประการเลยนะฮะแฟนรายการท่านนี้อยู่สุดประการเป็นข่าวคราวทางสุดประการนะครับว่าท่านเนี้ยนะครับมีผลจากพายุนะฮะเข้าที่ตัวบ้านพังเสร็จปุ๊บไม่เกิน 3-4 วันเชื่อไหมนะครับว่าคุณพ่อต้องสูญเสียในสัปดาห์เดียวกันมันเกิดขึ้นอะไรเคาะซ้ำกรรมซัดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะท่านต้องคอยติดตามรับชมนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับของรางวัลวันนี้นะครับถ้าชมแล้วชมเพลินก็ยังไม่พอส่ง SMS เข้ามานะครับกับในการส่งครั้งนี้นะท่านก็จะได้พระพักตร์ครูพระพิราบเนี่ยฮะได้ทําพิธีใหญ่เพราะวันที่9นี้เราก็จะไหว้ครูพระพิราบนะครับในวันที่9ตุลาคมแต่วันเนี้ยผมมามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะส่ง SMS เข้ามาท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็รับพระพักตร์ครูพระพิราบกันไปนะครับ2ท่านด้วยกันน่าจะแจกในท้ายรายการนะครับท่านผู้ชมครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาชมในช่วงต่อไปห้ามพลาดนะครับกับช่วงนะสิ่งที่แฟนรายการของเราได้พบเจอเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อไปครับ